ที่14มีนาคมศักราช2567เรื่องขอให้พิจารณาให้สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวและไม่รับฝากขังประชาชนเรียนอธิบดีศาลอาญาขอความเจริญเมตตาธรรมจงเกิดแก่ท่านอาณาภาพทั้งสองคือพระปนมกรกาลีและพระธนวัฒน์มาดีซึ่งบวชอยู่ภายใต้ร่มพระพุทธศาสนาและสมณะชาวดินชาวหินฟ้าผู้เคร่งครัดในศรัทธาในพุทธศาสนาได้ทำหนังสือฉบับนี้มายังท่านสืบเนื่องจากกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์และนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรอันเป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องเป็นคดีที่ศาลอาญาเนื่องมาจากการต่อสู้ทางความคิดและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการได้รับสิทธิปล่อยตัวชั่วคราวตามคำสั่งของศาลอาญาเขาทั้งสองได้แสดงอารยะขัดขืนโดยการอดน้ำอดอาหารในเรือนจำสภาพร่างกายปัจจุบันมีความทรุดโทรมอาจถึงแก่ชีวิตในไม่ช้าและจะนำพามาซึ่งความสูญเสียที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเมตตาธรรมเป็นคำขั้นพื้นฐานเป็นคำสอนพื้นฐานที่อยู่ในหลักคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและความยุติธรรมตามแนวคิดของพระพุทธศาสนานั้นไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะทุกคนมีความเท่าเทียมกันเสมอกันในการเข้าถึงพระนิพพานหรือความจริงสูงสุดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นที่ของการให้ความยุติธรรมที่จะส่งเสริมให้มนุษย์เข้าถึงพระนิพพานหรือความจริงสูงสุดได้อาณาภาพทั้งสองและสมณะดาวดินจึงขอได้โปรดให้ท่านพิจารณาให้สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาทั้งสองและรวมถึงผู้ที่ยังถูกจองจำอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ท่านมีอยู่และให้สิทธิในการมีอิสรภาพแก่พวกเขาด้วยเมตตาธรรมและสันติธรรมอันมีอยู่ในใจของผู้พากษาทุกท่านจึงดลบันดาลให้ท่านได้โปรดกรุณาให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวอันเป็นของพวกเขามาแต่เดิมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญด้วยตนพร้อมกันนี้ด้วยเหตุแห่งการกระทำขอความประเสริฐทั้งหลายจึงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัวโดยทั่วทั่วกันเถิดพุทธะจึงรักษาธรรมะจึงรักษาสังฆะจึงรักษาพระปนมกรปาณีพระธนวัฒน์มาดีสมณะดาวดินสมณะหรือนายดาวดินดาวฟ้าก็เดี๋ยวจากนี้นะครับหลวงพ่อทั้งสามท่านเนี่ยก็จะขึ้นไปยื่นหนังสือต่อที่บริษัทอาญาด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะลงมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากยื่นเสร็จขอบคุณมากนะครับ